สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่วงเย็นนะครับหวยเศรษฐีสวัสดีทุกท่านนะครับผมตอนเย็นเดี๋ยวมีหวยเด็ดมาฝากเช่นเดิมนะครับเป็นหวยตัวเดียวนะครับให้มาตัวเดียวนะครับเป็นของตัวบนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นของท่านใดนะครับผมนี่นะครับเดี่ยวบนนะครับมือทองของสมชายนะครับผมนี่นะครับลักษณะของมือทองนะครับผมเป็นเลขมาเดี่ยวๆเลยนะครับตัวเดียวนะครับมาให้เลขบนนะครับผมของคุณสมชายนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวมีของงวดนี้มาเรียบร้อยนะครับสถิตินะครับเดี๋ยวมาดูสถิติกันก่อนนะครับผมสถิติตรงนี้เป็นช่วงแรกเดี๋ยวเป็นครั้งที่1ถึงครั้งที่6นะครับมีเอามาฝากกันวันนี้13ครั้งนะครับผมอันนี้นะครับผมก็เป็นสถิติครั้งที่1ถึงครั้งที่6นะครับจากที่เห็นตรงนี้ก็มีพลาดไปแค่งวดเดียวใช่ไหมครับเลขจะให้มาลักษณะการให้ก็จะให้มาแค่ตัวเดียวนะครับตรงนิ้วหัวแม่มือนี่ใช่ไหมครับผมติดไว้เลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับผมตรงปลายนิ้วหัวแม่มือนะครับผมวันแรกนะครับก็เข้าสีใช่ไหมครับ7-4-2วันที่สองก็เข้าสีนะครับ049นะครับงวดที่สามก็เข้า5ใช่ไหมครับ507งวดที่สี่เข้า6งวดที่ห้าเข้า1งวดที่ห้าไม่เข้านะครับไม่เข้าออก363นะครับ16สิงหานะครับให้1มานะครับก็พลาดไปนะครับแล้วก็งวดเดือนที่1กันยายนนะครับก็ให้4มานะครับก็ออก094นะครับผมฮะประมาณนี้นะครับให้4มา3ครั้งนะครับครึ่งหนึ่งนะครับ6ครั้งแรกเนี่ยที่เก็บมาได้นะครับเป็น4สักครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็มี5มี6นะครับแล้วให้1มาก็พลาดไป4 5 6นะครับเลขสวยนะครับผมเดี๋ยวไปดูครั้งที่7จนถึงครั้งที่12กันเลยนะครับผมนี่นะครับสไลด์ที่2เป็นครั้งที่7จนถึงครั้งที่12นะครับจาก13ครั้งสถิติก็ตามที่เห็นเลยนี่ครับผมอันนี้ก็พลาดไป1ครั้งเช่นเดียวกันนะครับก็พลาดน้อยนะครับผม6ครั้งพลาดไป1ครั้งนะ2หน้าก็12ครั้งพลาดไป2ครั้งนะครับผมนะครับ12ครั้งพลาด2เข้า10นะครับผมเป็นสถิติที่สวยงามนะครับผมอันนี้ก็ให้4อีกแล้วนะครับ4 5 6นะครับ1 2 4เนี่ยเน้นไป4นะครับผมทีนี้เป็น4เข้า1 4 8ไปอันนี้5 8 2 5นะครับเข้า5ใช่ไหมครับ6 3 0อันนี้เข้า6 2 1 1อันนี้เข้า1นะ283อันนี้เข้า2นะครับต้องเช็คกันดีๆนะครับเดี๋ยวหลุดนะครับงวดวันที่1ธันวาคม350ให้4มาก็มาพลาดตรงนี้นะครับพลาดไป1งวดนะครับของ6งวดหลังสุดนะล่าสุดนะครับเดี๋ยวมาดูงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้ววันที่17ธันวานะครับผมเป็นครั้งที่13ครั้งสุดท้ายที่เราเอามาฝากกันนะครับนี่นะครับก็ให้5มาใช่ไหมครับก็มีสมชายนะครับมีชื่อนะครับแล้วก็มีวันที่ใช่ไหมครับอยู่ใต้มือตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยนะครับวันที่17ธันวาคมนะครับก็ออก255ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ถูกไปนะครับส่งท้ายงวดล่าสุดไปนะครับก็เป็นสถิติที่โอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันอีกทีนึงนะครับสถิตินะครับผม13ครั้งนะครับผมไม่เข้า2ครั้งนะครับคิดเป็นร้อยละ15.38นะครับ
ถ้า10 ครั้งเนี่ยก็จะไม่เข้าอยู่ประมาณ1 ครั้งครึ่งตีเป็นกลมๆก็ประมาณ2 ครั้งนะครับ10 ครั้งไม่เข้า2 ครั้งนะครับเข้านะครับ11 ครั้งนะครับคิดเป็น84ครั้งร้อยละ84.62ก็ประมาณ8 ใน 10 ครั้งนะครับ10 ครั้งจะเข้าประมาณ8 ครั้งนะครับถือว่าเป็นสถิติที่โอเคนะครับผมถ้าใครชอบเลขเดี่ยวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็สถิติแบบนี้นะครับก็ตามกันได้นะครับสำหรับเดี่ยวบนมือทองสมชายตัวนี้นะครับงวดนี้นะครับก็มีให้ตามกันนะครับส่งท้ายปีเก่านะครับปี58ต้อนรับปีใหม่ปี59นะครับผมโชคดีร่ำรวยตรงนี้นะครับก็ให้มานะครับวันที่30นะครับเลขตรงนี้จะซ้ำๆกันเยอะหน่อยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นของเขานะครับ30/12/58นะครับของคุณสมชายนะครับงวดนี้ให้4มานะครับผมสำหรับงวดส่งท้ายปีเก่านี่ครับก็ให้4มานะครับถ้าใครชอบมือทองอย่างเงี้ยนะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับมือทองนะครับมือแห่งโชคลาภนะครับมือทองนะครับผมมีการแชร์มานะครับนี่นะครับก็แชร์มาเป็นสถิติมานะครับจนถึงงวดสองตรงนี้นะครับน่าจะเป็น283นะครับตรงนี้นะครับสนิทก็เก็บเพิ่มเติมนะครับผมเก็บมาฝากกันนะครับนี่ก็มีคนขอนะครับงวดหน้าใครที่มีท่านนี้นะครับขอด้วยนะคะนะครับผมอันนี้ก็ไลค์กันมา1,689คนนะครับมีของปลอมด้วยนะครับผมระวังด้วยนะครับถ้าไปเจอแบบนี้นะครับถ้าเป็นเอามาเปรียบเทียบกับงวดเก่าวันที่17นะครับแล้วก็เป็นตรงนี้เป็นวันที่30แล้วตรงนี้เป็นเลข5อย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าปลอมกันนะครับถือว่าปลอมกันนะครับนี่ก็มีการปลอมเกิดขึ้นนะครับผมนี่ครับข้อเสียของการใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการพิมพ์ในการทำงานอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีการสามารถตัดต่อกันได้นะครับระบบคอมพิวเตอร์นะครับต้องดูดีๆนะครับต้องเช็คข้อมูลกันให้ดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับของจริงนะครับผมของจริงก็จะมีเปรียบเทียบกับงวดก่อนหน้าเช่นกันนะครับจะสีสว่างสว่างกว่าหน่อยนะครับอันนี้จะสีเข้มเข้มหน่อยนะครับนะครับเอาไปยำมันก็เลยสีเพี้ยนเพี้ยนนะครับผมอันนี้จะสีใสๆนะยังตัดต่อไม่เยอะนะครับสีใสๆนะครับอันนี้ก็ให้5ใช่ไหมครับให้ซ้ำกับงวดที่แล้วใช่ไหมครับฮะงวดที่แล้วก็ออกไปแล้วนะครับถ้าตามความเป็นจริงก็ไม่น่าจะให้ซ้ำใช่ไหมครับถ้าบอกคิดแบบกำปั้นทุบดินเลยนะครับว่าไม่น่าจะซ้ำก็ออกไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็นี่ก็จะตามเก็บข้อมูลมาให้นะครับก็งวดนี้เป็น4นะครับสำหรับมือทองตรงนี้นะครับผมของคุณสมชายนะครับเก็บเรื่องราวมาฝากนะครับอันนี้เป็นเรื่องของหมัดมวยนะครับผมชาวญี่ปุ่นก็ชื่นชอบมวยไทยนะครับก็อยากชกกับมวยไทยนะครับแล้วก็นักชกของญี่ปุ่นก็เป็นขวัญใจชาวญี่ปุ่นด้วยนะครับผมอันนี้ก็ชกกันที่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยอยากให้นักมวยไทยนะครับชกแบบกติกามวยไทยจัดเต็มเลยนะครับปกติ K1 ที่ญี่ปุ่นจะมีจำกัดศอกจำกัดเข่าใช่ไหมครับอันนี้ให้จัดเต็มเลยนะครับผมตีศอกตีเข่าได้นะครับอันนี้ก็แรกๆก็ไหวนะครับยกเริ่มเมาแล้วนะครับยกที่สองนะครับอันนี้ก็ลงไปนับนะครับระฆังช่วยไว้ก่อนนะครับอันนี้เริ่มมายกที่สามครับไม่ไหวครับเจอศอกเข้าไปนะครับยกที่สองก็เจอศอกนะครับแต่ระฆังช่วยไม่ได้ในยกที่สามนะครับไปปลายยกโดนศอกนะครับผมกรรมการก็ต้องถอดฟันปลอมให้ช่วยหายใจนะครับผมให้สะดวกใช่ไหมครับนี่ก็เป็นคนญี่ปุ่นนะครับนั่งดูเต็มเลยนะครับถ่ายภาพกันนะครับ
พี่เลี้ยงก็ต้องโยนผ้ามาเลยนะครับแล้วก็รีบขึ้นมาช่วยนะครับโอเคนะครับนี่นะครับก็เป็นเรื่องของหมัดมวยที่เอามาฝากกันนะครับผมศิลปะแม่ไม้มวยไทยของชาติเราก็ยังเป็นที่โดดเด่นนะครับชาวต่างชาติก็สนใจนะครับอยากเรียนมวยไทยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นกีฬาที่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ตอนนี้กำลังนิยมกันนะครับโอเคครับช่วงท้ายนะครับหวยสิริก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการกดแชร์กดไลค์นะครับการกด Subscribe นะครับของทุกๆคนที่ติดตามกันเข้ามานะครับอันนี้ไปเจอในเน็ตมานะครับผมโพสต์วันที่17นะครับเวลา9 โมง 59 นาทีเอ้ย59 นาทีประมาณ10 โมงเช้านะครับผมก็ขำๆเผื่อมีดวงนะครับเพื่อมีดวงเผื่อมีดวงประมาณนี้นะครับผมบน555นะครับแล้วก็55นะครับล่างก็55นะครับเป็นคนอารมณ์ดีนะครับคนนี้นะครับก็ซื้อขำๆนะครับผมก็ได้55ไปใช่ไหมครับ2ตัวบนนะครับได้ไปนะครับแบบตื่นเช้ามาก็คงอยากซื้อหวยแบบเช็คดวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ซื้อตัวเดียวเองนะครับ555เลขตัวเดียวเองนะครับก็ใส่3ตัวใส่2ตัวมีดวงมากเลยนะครับนะครับตื่นเช้ามานะครับก็ขอให้พวกเราโชคดีอย่างนี้นะครับโชคดีมีดวงในงวดนี้ทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะครับขอให้ใครที่ติดตามก็มีดวงจากตรงนี้นะดูดซับออกไปเลยนะครับสำหรับดวงตรงนี้นะครับนี่ก็ถูกใจ2,088ท่านนะครับผมโอเคนะครับสำหรับเรื่องราวของหวยวันนี้มือทองแล้วก็หมัดมวยแล้วก็เรื่องของดวงของคนนี้นะครับก็เอามาฝากกันประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้หวยสิริลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ